สวัสดีครับตื่นแล้วนะครับวันนี้เรามาดูกันว่ากันจะทำอะไรอยู่ที่บ้านเดี๋ยวจะหาอะไรทำที่บ้านแล้วก็จะถ่ายให้ทุกคนดูว่ากันทำอะไรบ้างวันนี้โอ้โหหัวทำอะไรดีอะมาเล่นกันเถอะมีคนปูชื่อตวงหาของว่าในบ้านเราเนี่ยเอาอะไรมาทำขนมได้บ้างไม่มีอ่ะมันก็ต้องออกจากบ้านจนได้เนาะตอนนี้เราจะออกไปซื้อวัตถุดิบแล้วก็ของใช้ที่เราต้องใช้ในการทำคุกกี้คิดว่าน่าจะต้องมีแป้งละหนึ่งแล้วก็คือต้องมีทุกอย่างครับเพราะบ้านจะไม่มีอะไรเลยทำคุกกี้อะไรก่อนแบบจะใส่อะไรใส่ทุกอย่างครับเป็นแบบว่าเราไม่เคยทำเนี่ยเราก็อยากจะลองทำดูว่าเราทำได้ไหมรสชาติจะอร่อยไหมสบายดีไหมจะไปซื้อไปเลยอะไรนะอะไรนะซื้อไปเลยแล้วก็หลอกคนอื่นว่าเราทำเราก็แค่ถ่ายตอนที่เรากำลังทำแป้งแล้วเราก็ปุ๊บตัดมาเออเสร็จแล้วค่ะการทำผ้าหลายกว่านี้เก๊กปิ้งวะเราใช้อะไรบ้างครับทำมันได้ดูเหมาไม่ได้ดูฮะแป้งสาลีเนี่ยในเทมไข่ไก่เผื่อเราอยากทำแบบไม่เผื่อแบบทานเหลือที่บ้านทำไข่เจียวใช่กินนันลาสองอันใส่นูเทล่าเข้าไปด้วยได้ไหมปั้นๆแล้วเราก็ยัดนูเทล่าเข้าไปกรุบๆเป็นเล็กๆเล็กๆเอ้ยเอาไปทำอะไรเวลาเขาร่อนเออทั้งหมู่บ้านยังไงจ๊ะเกิดอะไรขึ้นยังไงเกิดอะไรขึ้นครับเราไม่มีเขายืนตะกร้าขนออกไปได้ไหมแล้วเขาคือครับวิถีชีวิตของคนไม่มีถุงผ้าจากที่นี่เพื่อไปไหนเนี่ยไปซื้อของเพิ่มกับเตาสำหรับขนมปังกี้และขนมปังหวานทุกชนิดแล้วเราไม่มีอุปกรณ์ด้วยไอ้ใช่ไงต้องไปซื้อที่ไหนนะเมื่อกี้เปิดกูก็แบบดูว่าร้านที่แบบขายอุปกรณ์ทำเบเกอรี่ทุกอย่างที่แบบไปที่เดียวครบโดยไม่ต้องวิ่งโดยไม่ต้องวิ่งคือ3นาทีจากนี่และตอนนี้เรามาที่2ที่แล้วได้อย่างแล้วไม่ครบด้วยถ้าเราไปเนี่ยคือจบทำไมเราไม่ไปตั้งแต่แรกเริ่มแรกก็คือเราต้องไหนไอ้ยังไงอ่ะไปมาดูเลยจ้า YouTube เครื่องปรุงแป้งเค้กเนยเค็มไข่ไก่น้ำตาลไอซิ่งช็อกโกแลตชิพผงฟูกลิ่นวานิลาครบว่าเลยอุณหภูมิห้องนะเนยอุณหภูมิห้องครับสีเขาเป็นยังไงอ่ะสีเขาเหลืองอ่ะแล้วนี่สีอะไรสีมันเหลืองอ่อนเหลืองเข้มเขาจะแบบปรับทรงปรับแสงอะไรพวกนี้เขาจะแต่งได้เขาแต่งได้นะคอนเทนต์พอเข้ากันหน่อยน้ำตาลไอซิ่งรู้ป่ะว่าการใช้ซ่อมแบบมันคนยากอะอยากใช้มือเลยตอนนี้แล้วก็ใส่ตัวต่อไปจะเป็นแป้งแล้วก็อย่าพูดเยอะอย่าพูดเยอะเราทำตามจินตนาการเราแล้วก็ใส่ไข่อยู่เนี่ยครับใส่ทั้งไข่แดงไข่ขาวอ่ะพี่เขาไม่บอกนะไม่รู้นี่ใครทำไม่เคยทำเข้ากันหน่อยเข้ากันหน่อยเลยแป้งทุกอย่างคือการกัดผมใส่นิดเดียวพอไม่ต้องเยอะก็ใส่ไปเฉยฟูฟูแค่นั้นนี่เหรอเตยน้อยไปเขาใส่นิดเดียวอีกนี่คืออะไรคุกกี้ฟูฟูง่ายไหมอ่ะง่ายเนาะไม่ต้องมีอะไรเลยเขาถามง่ายไหมอ่ะง่ายเป็นแบบนิ่มหรือเป็นแบบแข็งเป็นแบบกรอบกรอบแล้วแต่คุยกันเลยครับหยดไปยังเตยหยดเลยตอนเนี้ยสองฝาพอของเราแป้งเยอะไปหมดก็ลองเปิดดูดีว่าเขาเหมือนเราปะมันคล้ายกันมากมันมาทางถูกแล้วเหมือนไอติมเหมือนกันนะจริงๆแล้วเนี่ยของเราอะเราใส่ไปอีกช็อกโกแลตอะร้านนี้ให้เครื่องน้อยจังเลยค่ะ อีกเดี๋ยวมันแน่นในนี้มีอันนี้ด้วยลูกเกดพอสตรอเบอรี่คุกกี้ดิบครับถ้าสมมติว
ว่าถ้าเราทานเนยอย่างเดียวทานเนยถ้าเราทานเนยกระดาษไขคือติดแต่นิดเดียวแต่ถ้าไม่อยากไม่ติดไม่ติดต้องทานเนยแล้วก็กระดาษไขแต่เขาทานข้างล่างนะโอ้ยพี่ทานไม่กันทานเนี่ยอันนี้ก็เค็มดิเขาบอกว่าให้เป็นคุกกี้บางๆถ้าสุกเกินไปแล้วเขาบอกว่าเป็นคุกกี้แบบกรอบกรอบแบบคริสปี้พอให้ปากีเสร็จปุ๊บจะให้น้องการเอาไปให้พี่ถาด้วยอุ้ยแล้วพี่ถาท้องเสียแต่ถ้าทุกคนบอกว่าอร่อยอร่อยแต่ก็จำไม่ได้นะเพราะเราไม่มีการจำไม่ได้นะว่าทำยังไงอีกรอบนึงแต่มันใหญ่ไปนะไม่อันนี้จะเป็นคุกกี้เงินล้านแล้วอุณหภูมิอ่ะเขาบอกว่าฟ้องคือ3นาทีแล้วแต่ไซส์แล้วแต่ขนาดแล้วก็แล้วแต่ฟ้องคือ3นาทีแล้วแต่ไซส์แล้วแต่ขนาดแล้วก็แล้วแต่แต่นี้มันนูนไปปะใช่อันนี้เหมือนกันนี่นะหมุนหน้าเอาอีกแล้วเนี่ยเอาแล้วยังไงอันนี้หมุนไม่ได้นะตะแคงหมุนไม่ได้เลยอ๋อหมายถึงว่าอันนี้มันใหญ่เกินไมโครเวฟหรอใช่ไมโครเวฟไม่ต้องหมุนก็ได้มันต้องหมุนมันต้องหมุนมันไม่เท่ากันความร้อนอะได้จ้ะไม่ได้กันไม่เอาระเบิดตู้มันไม่เกี่ยวกี่นาทีนะ13ความร้อน500โวลต์ความร้อน500นี่800เลยจ้ะอันนี้ไม่มี500มี450 600 800แล้วแบบเราก็ใช้600พอดีทำไมเราใช้800อ่ะจำนวนฮอตฮอตโอ้ยเชื่อก็ปิดปั๊บมือเหลือเราเลยไม่กันรู้ป่ะมืออะไรป่ะอะไรผงฟูอ่ะเขาใช้แค่ครึ่งช้อนชัยเว้ยเราใส่ไปเท่าไหร่โอ้โหเกือบหมดถุงผงฟูใส่นิดเดียวพอไม่ต้องเยอะก็ใส่ไปเฉยฟูฟูอีกมีคนอะไรคุกกี้ฟูฟูฟูแน่ฟูเลยได้เป็นขนมถ้วยฟูแน่ไม่ใช่คุกกี้แล้วเค็มด้วยแล้วก็หวานด้วยแล้วก็ฟูด้วยคือว่าครบรสหลบวะไม่ได้วิกมีกลิ่นมีกลิ่นออกมาคุกกี้เลยอ่ะกูตื่นเต้นทำไมทำคุกกี้เฮ้ยฟูจริงสุกแต่เซ่จากข้างในสุกปะวะเหมือนเค้กมากกว่าคุกกี้เค้กหรือยังไม่สุกอ่ะเค็มด้วยเค็มมากด้วยละอายอร่อยมากโอ้โหไงอ่ะอันนี้ทำไมถึงเติมช็อกโกแลตเพิ่มนะคะน้องกันเราอยากได้ความหวานครับเพราะว่ามันเค็มไปรอบแรกแต่เราไม่ทำคุกกี้แล้วเราเปลี่ยนเมนูเป็นเมนูที่เราคิดขึ้นมาใหม่อีกชื่อว่ามันคือชื่อว่าขนมขุยแมวเพราะว่าตอนที่เราไอ้นี่ไปมันเป็นขุยขุยกินไปแล้วมันเป็นเหมือนขุยขุยครับปะปีนี่แหละการทำมาให้ขนมขุยแมว อีกรอบนึงนะครับเราจะทำให้บางลงแล้วก็ไว้ตรงกลางอย่างเดียวแล้วก็กินไหมเฮ้ยไม่ไม่เลยครับเลิกเหม็นอ่ะพี่เรายังมีเวลาเราเริ่มทำใหม่เบื่อแรกไหมเราลองชิมเราลองชิมอันที่ไม่ไหม้ก่อนทำแบบเพิ่มมาเลยก่อนเวลากินต้องมีเวลาซ้อมใช่เป็นยังไงครับท่านมันดีกว่าอร่อยเอ้ยอ่ะโอเคอันนี้ไม่กินให้กินกับซ้อนเดี๋ยวรสชาติดีนะรสชาติดีแล้วพี่กันใส่ถ้วยที่หมุนได้แล้วลองทำดูนะอันนี้เราก็เอาชิ้นใหญ่ๆไปเลยชิ้นเดียวเนาะฮะชิ้นเล็กๆก่อนมันจะได้สูงเออเรา3 400นะ450 3อ่ะ3นาทีมั่นใจไม่มั่นใจหรอกหลายรอบแล้วเนี่ยนี่ก็คือรอบที่3ของการคุกกี้นะครับเศร้าไม่เศร้าเศร้าเกือบจะไหม้นะแต่ว่าต้องรอให้มันเย็นก่อนมันถึงจะเกาะตัวตอนแรกมันจะนิ่มเนี่ยมันก็แข็งขึ้นนะอันเนี้ยเอออุ๊ยดูเป็นรูปเป็นหน้าชิ้นที่2ทันไหมว่าทำกี่ชิ้นถ้ากินได้2ชิ้นก็2ชิ้น
ยังไงคะคุณพี่ที่เราให้พี่อานนท์ชิมไหมคะเออสิเก็บชิ้นสวยไว้แล้วก็ลองชิ้นสวยอันแรกอืมเดี๋ยวลองชิมอันเก่าไปก่อนล้วนมากคุกกี้หรือดินล้วนคะโอ้โหถ้าเราคนเห็นบนโต๊ะตอนนี้น้องเค็มแล้วปลาแรมด้วยชาลินด้วยเค็มนำเลยแล้วอะไรตามอร่อยไม่ตามมาด้วยหลอกชาลินกันชาหรอวะมันกินอะไรหมาล่าปะเนี่ยคุกกี้หรือหมาล่ายังไงครับขนมพิงฟิลขนมพิงอ่ะเวลาให้ออกไปอ่ะแล้วตั้งกล้องแอบไปแล้วก็บอกว่าทำมาให้บอกว่าป้าปี๊กันอะไรจะให้ป้าปี๊กไปซื้อคุกกี้มาอร่อยมากกินออกจะได้รู้ว่ามันบอกว่าชิ้นที่3ชิ้นที่3เบอร์แรงเออเหมือนเบอร์แรงเลิศจ้ะทำคุกกี้ได้เบอร์แรงรู้ว่าเป็นยังไงที่มันละลายอ่ะที่กัดไปฟึ๊บตอนนี้เราก็เนี่ยได้มาที่มันดูดีๆก็มีแค่2ชิ้นที่ว่าคิดว่าจะเอาไปให้ป๊าปี้อันนี้ที่ไม่สำเร็จก็อันนี้2ชิ้นกินกัน2คนไงกินคำเดียวเสร็จแล้วนะครับสำหรับคุกกี้วันนี้ที่เราทำเป็น10รอบอันนี้คือที่เราคัดมาดีที่สุด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11อันนี้แถมเพราะว่าเป็นคุกกี้จากยี่ห้ออื่นนะครับ ก็เดี๋ยวเราจะเอาไปห่อให้ป้าปี้ชิมกันแต่เราจะไม่บอกว่าเราทำเราจะบอกว่าเราอะซื้อมาจบร้องไห้ด้วยงงปะมันเป็นยังไงอ่ะกูแก่แล้วมันน้อยรสชาติมันเป็นยังไงอยากรู้อ่ะมันปืดอย่างเดียวเลยหรอเหมือนแป้งมันมีกลิ่นกับเบี้ยกับไอ้กินไหมคุกกี้อ่ะไม่เป็นไรไม่เห็นไม่ใช่เหมือนเบี้ยมันเหมือนแป้งเหมือนแบบตรงกลางยังไม่สุดกล้าพูดจริงมึงทำเหรอเรารู้ป่ะว่ากว่าจะแบบว่าได้มาขนาดเนี้ยก็คือหลายรอบมากเชื่ออะไรวะวันเนี้ยขนมอะไรนะขวดแมวขวดแมวขวดอะไรให้พี่ขุยแมวอะไรก็มันใช่ขุยแมวขนมขุยแมวคืออันนี้อ่ะอืมเพราะมันไม่เป็นคุกกี้อันนี้มันเป็นคุกกี้ก็เลยไม่ขุยแมวปกติมีแต่ขุยปูอืมอันที่ขุยแมวโอเคก็นั่นแหละก็ลองทำใหม่นะลองทำใหม่นะเผื่อ EP ต่อไปจะได้ทำใหม่แต่วันนี้ทำครั้งแรกอะครั้งแรกโอเคก็ว่าอะไรล่ะรู้ว่าไหนมันจะขายวะใช่ครับก็จบไปนะครับสำหรับภารกิจทำคุกกี้วันนี้เพราะว่าแต่ว่ามันก็ไม่เป็นคุกกี้ไปดูได้ตั้งแต่ตอนแรกว่ามันจะกว่ามันจะมาเป็นคุกกี้เนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงก็ถ้าพูดถึงความตั้งใจก็คงได้ครับแต่ถ้าเป็นรสชาติเนี่ยก็อ่านมาใหม่เราเคยแล้วกดแคปชั่นให้มันแบบยาวๆก่อนแล้วก็ทำครั้งหน้าแล้วกันนะไว้มาเล่นกันใหม่นะครับบ๊ายบายมาเล่นกันเถอะ